ประทับใจมากเลยค่ะที่นี่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่เลยนะครับเสื้อตัวนี้สวยนะคะประณีตแล้วก็สวยงามมากไม่ทราบว่ามาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนอะคะอ๋อเสื้อนี้เป็นเสื้อไทยลื้อนะครับเป็นกลุ่มผ้าทอไทยลื้อซึ่งมีอยู่หลายตำบลนะครับที่มีพี่น้องชาวไทยลื้อที่อยู่อำเภอเชียงคำนี่นะครับก็ทางแม่บ้านก็ยังไม่ทอดทิ้งวัฒนธรรมประเพณีการทอผ้ามาจาก12ปันนาผ้าไทยลื้อนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องหลายรูปแบบนะครับทั้งตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ไทยลื้อที่มาจากผลิตที่บ้านอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่บ้านธาตุสุแบนหมู่ที่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มของป้ามารีวงใหญ่นะครับซึ่งวันนี้พอดีท่านพนักงานจังหวัดได้มาเยี่ยมที่เชียงคำแล้วก็จะไปเยี่ยมกลุ่มนี้พอดีน้องพร้อมหรือยังครับค่ะอยากไปชมวิธีการผลิตมากถ้างั้นเราไปเยี่ยมกลุ่มป้ามารีวงใหญ่ผ้าทอเทลือเชียงคำกันดีกว่าครับเชิญครับบ้านธาตุเป็นหมู่บ้านชาวไทยลื้อดั้งเดิมนั้นอพยพมาจาก12ปันนาประเทศจีนวันนี้พี่น้องชุมชนบ้านธาตุหมู่ที่2แห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยลื้อไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีของการทอผ้าไทยลื้อและที่นี่ที่ดิฉันอยู่นี้ก็คือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ไทยลื้อนอกจากลายผ้าแล้วชาวบ้านที่นี่ยังใช้วิธีการย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติซึ่งถือเป็นความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของชาวไทยลื้อที่นี่ต่อไปนี้เชิญพบกับคุณพี่มาลีวงใหญ่ประธานกลุ่มได้เล่าถึงความเป็นมาและก็กิจกรรมของกลุ่มรวมถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอไทยลื้อสีธรรมชาติเชิญค่ะของบ้านธาตุวงที่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำผมจัดตั้งกลุ่มมาตั้งแต่วันที่15ปี2535ค่ะต่อมาก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างให้ขยายเป็นเครือข่ายค่ะทั้ง17จังหวัดภาคเหนือก็เลยได้ไปฝึกอบรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เขาสอนย้อมสีธรรมชาติพอดีที่บ้านก็ทำอยู่แต่ว่าได้ความรู้เพิ่มเติมจากรายการฝ้ายแกมใหม่ค่ะคือชาวไทยลื้อเดิมนี่มาจาก12ปันนาก็อพยพมาได้ประมาณ200ปีก็มาคิดดูว่าเดี๋ยวนี้คืออยากจะย้อนไปธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดสรรโอท็อปก็ปี552ก็ได้4ดาวค่ะแล้วปีต่อมาก็ได้3ดาวแล้วมีมาตรฐานรับรองจากกรมอุตสาหกรรมมาตรฐานมจก.แล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ได้ไม่ตลอดค่ะเพราะว่าเขาส่งให้คัดสรรก็คัดสรรมาตลอดสำหรับความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็จะเน้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ใช้ฝ้ายที่สมาชิกปลูกเอาแล้วก็จะทำการย้อมสีธรรมชาติสีห้อมหรือว่าสีครามธรรมชาติค่ะด้านการตลาดแล้วก็ได้ไปขายที่เมืองทองธานีงานโอท็อปซิตี้ค่ะโอท็อปพิเรียแล้วก็ส่วนราชการที่เขาจัดงานต่างๆไปกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาจังหวัด7จังหวัดภาคเหนือเราก็ได้ไปแสดงสินค้าตรงนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือเป็นชิ้นที่เราแกะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมัยก่อนเอามาทำแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติคือผ้าชิ้นนี้เดิมจะเป็นผ้าห่มของไทยลื้อแต่เดี๋ยวนี้ผ้าห่มของไทยลื้อได้เปลี่ยนไปแต่เราก็ยังอนุรักษ์ไว้ตรงนี้อยู่อันนี้เป็นถ้าคนไทยลื้อบอกว่าตุงใช้ประดับบ้านแล้วก็เข
คนต่างประเทศฝรั่งเขาบอกว่าผ้าแต่งบ้านอันนี้ก็เป็นลายไทลื้อค่ะย้อมด้วยสีธรรมชาติผ้าชิ้นนี้เป็นผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายล้วนๆเลยผ้าฝ้าย 100% แล้วก็ทำการย้อมด้วยห้อมหรือครามธรรมชาตินะคะไม่มีเคมีปนอันนี้เป็นผ้าดั้งเดิมของไทลื้อจะมีลายเกาะลายจกลายเป็นม้าเป็นช้างอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำจากผ้าฝ้ายชาวไทลื้อบอกว่าเมื่อคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีผ้าเช็ดหน้าเหมือนสมัยนี้เนาะเขาก็เอาเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าพาดบ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นสบายเขาไม่บอกว่าเป็นสบายนะคือเอาพาดบ่าเฉยๆถ้าเขาแต่งชุดไทลื้อเขาจะมีผ้าตัวนี้นอกจากทำที่เป็นผ้าเป็นชิ้นแต่เราก็ยังทำท่าจัดเป็นผ้าสำเร็จรูปผ้าทอไทยลื้อผ้าถุงไทยลื้อแบบดั้งเดิมค่ะย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ย้อมด้วยห้อมธรรมชาติค่ะนี่เป็นเสื้อไทยลื้อแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีเดิมมันเป็นสีห้อมสีครามเดี๋ยวนี้ก็ตามสมัยนิยมก็ทำแบบสีธรรมชาติที่ย้อมเปลือกไม้ใบไม้จริงๆแล้วเป็นเสื้อไทยลื้อแบบผู้ชายดั้งเดิมแต่เดี๋ยวนี้คือผู้หญิงถ้าจะใส่รัดรูปมันก็ทำงานเลยไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อสำเร็จรูปที่ทางกลุ่มเราผลิตขึ้นมามีหลายแบบหลายอย่างค่ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่มาสนับสนุนคือพัฒนาชุมชนกระทรวงพาณิชย์แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็ขอขอบคุณมากที่มาให้การสนับสนุนชาวไทยลื้อก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนสั่งของมาติดต่อกันโดยไม่ขาดแล้วก็เป็นที่สนใจที่ลูกค้าในต่างจังหวัดและในจังหวัดด้วยถ้าท่านได้มาเที่ยวจังหวัดพะเยาหรือจังหวัดภาคเหนือก็มาแวะเวียนได้ที่กลุ่มของข้าพเจ้าคืออยู่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่36หมู่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหรือจะติดต่อที่ดิฉันนางมาลีวงใหญ่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหรือผ้าไทยลื้อก็สามารถติดต่อได้คือเบอร์โทร0810317807สุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนับสนุนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้โอกาสในการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปทั้งผ้าปักชาวเขาและผ้าทอไทยลื้อค่ะอย่าลืมนะคะหากท่านได้มาเที่ยวชมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอย่าลืมที่จะมาเลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของที่นี่เพราะนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีความประณีตอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงสวัสดีค่ะ